เอาละครับสวัสดีทุกคนครับผมอ่ะอยู่กับผมกัปตันไทยแลนด์เหมือนเดิมนะครับวันนี้ในเกม Ragnarok Mobile Eternal Love คลิปนี้จะไม่ยาวนะฮะแล้วก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับเรื่องด่วนมากๆนะครับที่อยากจะให้ทุกคนได้รับรู้โดยทั่วกันนะครับสำหรับใครนะฮะที่เลเวล99ตอนนี้เนี่ยคุณอย่าพึ่งเลเวล100อย่าพึ่งจะแบบเก็บเลเวลให้มัน100หรือว่าอย่าจะกดขวด EXP หรืออะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้คุณเลเวล100เพราะว่าคุณจะซวยนะครับเนื่องจากว่าคือตอนนี้เนี่ยในหลายๆคนเนี่ยที่เลเวล100เนี่ยเจอบั๊กครับผมบั๊กอะไรนะฮะบั๊กที่ทำให้ของบริจาคกิลของคุณเนี่ยเติบมันไม่ส่งออเดอร์ใหม่เข้ามานึกออกไหมก็คือมันก็จะค้างอยู่แบบนี้นะครับแล้วก็ไม่ขยะเปล่าก็ไม่มานะขยะธรรมดาทั่วไปเนี่ยก็ไม่มาขยะบอสก็ไม่มาก็คือมันก็จะค้างอยู่อย่างนั้นเลยนะครับอันนี้เป็นบั๊กที่เกิดขึ้นสำหรับคนที่เลเวล100แล้วดังนั้นระวังตัวกันด้วยนะครับใครที่กำลังจะคิดว่าจะกดขวดน้ำยาหรือว่าเก็บเลเวลมาเร็วมากกำลังจะ100แล้วหยุดก่อนนะครับหยุดก่อนนั่นแหละตามนั้นนะครับก็มาประกาศแจ้งเตือนสำหรับทุกๆคนนะฮะก็หวังว่าจะยังไม่โดนกันเยอะเนาะนะครับไปแล้วครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับลากันไปก่อนครับสวัสดีครับผม